ูดกันไม่ไปถึงไหนมันต้องบอกกันเองเข็มอันตรายเราทุกๆรูปหวังที่จะทำตนให้มีคุณค่าเหนือกิเลสอันเป็นของต่ำทรามทั้งหลายด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าอันเป็นของประเสริฐฉะนั้นการประกอบความภาคเพียรของผู้ต้องการสารคุณแก่ตนโดยลำดับจึงต้องได้ใช้ความพยายามเพราะกิเลสนี้มันฝังใจมานานนับมาได้แล้วจนคล่องตัวไม่มีฝืนอะไรกับเราแต่เราจะแก้จะถอดจะถอนมันต้องใช้ความฝืนกันอย่างเต็มที่เพราะมันเหนียวดึงไม่ขาดฝืนดึงจนแทบล้มแทบตายก็เพราะมันเหนียวมันแน่นถ้าเป็นของดึงง่ายๆเหมือนเส้นหญ้ามันก็ไม่ยากขาดสะบั้นไปทันทีทันใดที่ดึงนั่นแหละแต่นี่มันเหนียวแน่นมั่นคงยิ่งกว่าสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคงมากทีเดียวในหัวใจของสัตว์และเป็นสิ่งที่กล่อมสัตว์ได้อย่างสนิทใจตายใจไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรื่นเริงบันเทิงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทุกข์ความลำบากชักจูงไปได้ทั้งนั้นเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเพราะมันแหลมคมมากถึงขนาดสัตว์โลกไม่รู้สึกตัวเลยมันถึงได้จูงมาเหมือนจูงวัวจูงควายกิเลสจูงพวกเราไม่ผิดอะไรกับเราจูงวัวจูงควายไปใช้ไปสอยหรือเอาไปฆ่าไม่รู้ตัวเลยกัดหญ้าไปเรื่อยอย่างนั้นนี่ก็เพลินไปเรื่อยทุกข์ก็ทุกข์ไปตามเพลงของกิเลสพอใจเป็นไปตามของมันทั้งนั้นจึงเปรียบเหมือนกับสัตว์ตัวหนึ่งนั่นนะต้องขออภัยอย่าว่าผมพูดหยาบนะเรื่องของกิเลสที่มันจูงเรานั้นมันหยาบจึงต้องพูดถึงเรื่องความหยาบของมันและพูดถึงเรื่องความโง่ของเราที่ถูกกล่อมจากมันนั้นว่าเป็นเช่นไรบ้างมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนผมก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรนักเรื่องเหล่านี้แต่ทุกวันนี้มันเป็นอย่างแล้วมันเป็นอย่างแล้วอย่างนั้นเป็นไปตั้งแต่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาแล้วตามหลักความจริงของมันที่มันแสดงต่อจิตใจของเราอย่างไรบ้างทำไมจะอดพูดไม่ได้เพราะสิ่งนี้เป็นโทษแท้ๆเป็นสิ่งที่ควรสะดุดใจอย่างมากทำไมเราจะไม่คิดไม่ค้นขุดคุ้ยขึ้นมาดูมันเพื่อแก้ไขเพื่อถอดถอนเต็มสติกำลังความสามารถของเราและทำไมเราจึงไม่จะไม่ประกาศให้เพื่อนฝูงอันเดียวกันซึ่งก็ตกอยู่ในห้วงแห่งกองทุกข์เพราะมันบีบบังคับเช่นเดียวกันจะไม่แสดงได้ยังไงต้องแสดงนี่ในฐานะเป็นอาจารย์ของหมู่เพื่อนที่เสกสรรให้เป็นครูเป็นอาจารย์ต่างองค์ก็มาเองก็จำต้องได้พูดเพราะเล็งเห็นเจตนาของเพื่อนฝูงที่มาเพราะฉะนั้นจงอย่าได้นอนใจอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นอธรรมอันเป็นข้าศึกลบล้างทำความประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้จะวิพาเราวิเศษวิโสประการใดเหมือนกับเราจูงสัตว์ไปนั่นน่ะจะพามันไปสวรรค์นิพพานที่ไหนจูงสัตว์อย่างมากก็จูงไปกินหญ้ามากกว่านั้นจะจูงเข้าคราดเข้าไถเข้าลากเข้าเข็นภาระหนักต่างๆและนอกจากนั้นก็จูงไปฆ่าเท่านั้นกิเลสจูงสัตว์โลกก็จูงแบบเดียวกันนี่มันไม่ได้พาจูงไปสวรรค์นิพพานให้วิเศษพิโสพ้นโลกพ้นสงสารไปไหนเลยมันจูงไปแบบเดียวกันกับคนจูงสัตว์ไปในที่ต่างๆและไปด้วยเหตุการณ์ต้องเหตุผลที่ต้องการต่างๆนั่นแหละเรื่องของมันมีเท่านั้นจงพากันหนักแน่นมั่นคง
เชื่อกิเลสเราเชื่อมานานแล้วผลก็เป็นดังที่รู้เห็นกันอยู่นี้ไม่มีใครจะดีวิเศษวิโสได้รับความสุขความสบายอะไรเพราะความเชื่อกิเลสและทำตามกิเลสซึ่งเป็นฝ่ายอธรรมลบล้างศาสนธรรมนี่เราบวชมานี่เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถึงกับเปล่งวาจาออกมาว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิตั้งแต่ขณะบวชที่แรกขอให้สรณะทั้งสามนี้ฝังใจความภาคเพียรจะค่อยเป็นไปกิเลสมันจะเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนมันก็สู้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะมีเหนือนั้นเมื่อเราคว้าถูกเครื่องมือที่จะปราบกิเลสแต่ละประเภทประเภทมาใช้เราจะต้องปราบได้เรียบราบภายในจิตใจเวลานี้เราคว้าเครื่องมือไม่ถูกแม้แต่รักษาศีลก็ด่างๆพร้อยๆอุบายวิธีการที่จะทำสมาธิให้เกิดก็ล้มลุกคลุกคลานนี่เรียกว่าเราจับเครื่องมือที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้จิตสงบนั้นไม่ถูกจิตถึงสงบไม่ได้ถึงจับถูกก็จับประเดี๋ยวประดาวแล้วให้หลุดไม้หลุดมือไปเสียนี่มันก็สงบไม่ได้และจับมาแล้วก็อ่อนมือไม้อ่อนเปียกไปหมดเสียแล้วให้เครื่องมือนั้นหลุดไม้หลุดมือไปเสียกิเลสเอาไปถลุงไปหมดดวงใจดวงนั้นอย่างนี้เสียมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาไม่ได้ทั้งที่ทำนั่นคือเครื่องปราบสิ่งฟุ้งซ่านลำคาญภายในจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาภายในใจนั่นแหละแต่มันก็จับไม่ถูกใช้ไม่เหมาะใช้ไม่ถูกเสียคำที่ท่านว่าปัญญาก็เหมือนกันนั่นยิ่งลึกซึ้งอุบายวิธีการที่จะทำให้เกิดปัญญาก็เป็นอุบายวิธีการมีความหนักแน่นมั่นคงเช่นเดียวกับเราจะทำสมาธิให้เกิดถึงขั้นปัญญาที่ควรจะเกิดเราต้องเป็นผู้นำหน้าก่อนด้วยการพินิจพิจารณาพาค้นพาคิดฉุดลากออกไปหาแง่ต่างๆหาเหตุหาผลหาเรื่องราวต่างๆมาคิดขึ้นปรุงขึ้นตกแต่งขึ้นแล้วยอกย้อนถามตั้งปัญหาถามตัวเองอยู่เสมอกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมามากน้อยตั้งปัญหาถามกันไปเรื่อยๆแล้วจะได้อุบายออกมาเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งปัญญาเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในหลักสมาธิภาวนาดังท่านสอนไว้ว่าภาวนามายปัญญาแล้วนั่นแหละที่นี่จะถ้าเป็นรถก็เริ่มไว้ตัวออกสู่ทางอันราบรื่นและรวดเร็วเป็นลำดับไปปัญญาเมื่อได้เห็นคุณค่าของตัวเองที่คิดค้นขึ้นมาได้แล้วทีนี้จะเริ่มแตกแขนงไปเรื่อยๆนี่ท่านเรียกว่าภาวนามายปัญญาปัญญาประเภทนี้จะไปเรียนจากผู้ใดไม่ได้แม้จะจากครูบาอาจารย์ก็เพียงได้เพียงเป็นเงื่อนเป็นคราวเป็นเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังเหมือนเราผิดขึ้นมาภายในตัวของเราเองท่านจะหยิบยื่นให้จะถ้าเป็นไม้กับไม้ทั้งดุนฟืนกับฟืนทั้งท่อนอะไรๆกับทั้งดุนทั้งดุนพอให้เราได้จับอันนั้นและไต่เต้าไปตามนั้นแยกแขนงไปตามส่วนต่างๆของปัญญาที่ท่านแสดงไว้ทั้งดุนนั้นจนกลายเป็นสมบัติของตัวคือปัญญาของตัวเองเกิดขึ้นเองภายในใจของตัวนั่นแหละปัญญาถึงจะก้าวเดินเมื่อปัญญานี้เริ่มก้าวเดินแล้ววัฏวนนี้จะไหวตัวทีนี้ร้อนรนโกนกระวายแล้วหาทางหลีกทางเลี่ยงหาทางหลบปีกตัวหาทางต่อสู้ไม่ได้ก็บรรลัยไปละทีนี้เมื่อปัญญาขั้นนี้เกิดขึ้นปัญญาขั้นนี้ผลิตขึ้นเองใจทั้งดวงซึ่งเป็นที่บรรจุของกิเลสเป็นโรงงานของกิเลสมานานแสนนานได้เริ่มกลายเป็นโรงงานของธรรมผิดธรรมผิดมีสติปัญญาเป็นต้นขึ้นมาแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเริ่มปรากฏขึ้นในจุดเดียวกันหมดเป็นโรงงานอันสำคัญแล้วก็นำออกปราบกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวกันนั้นให้หมดไปโดยลำดับราบเรียบไปโดยลำดับจนถึง
ปัญญาอัตโนมัตินี่เป็นโรงงานขึ้นมาโดยไม่ปรุงไม่มีเจตนาที่จะปรุงจะแต่งไม่มีเจตนาที่จะตั้งใจจะทำงานเพราะธรรมชาตินั้นทำเองท่านถึงเรียกว่าอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นนี้แล้วกิเลสต้องร้อนร้อนไปโดยลำดับและแน่ใจต่อความพ้นทุกข์หากแน่อยู่ภายในใจของผู้นั้นแหละเพราะความอาถรรพ์มันเป็นขึ้นเองนักต่อสู้ซึ่งไม่เคยมีในใจเลยเป็นขึ้นเองคำว่านักต่อสู้นี่คือสู้ไม่ถอยไม่ลดละไม่ท้อถอยไม่มีคำว่าอำนาจวาสนาน้อยไม่มีคำว่าโง่ทั้งๆที่ยังโง่ต่อกิเลสบางประเภทอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้ว่าโง่มีจะเอาท่าเดียวถึงปัญญาขั้นอัตโนมัติขั้นภาวนามยปัญญาล้นล้นแล้วจะเป็นขึ้นภายในจิตใจตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งใดปัญญาจะดิดขึ้นมาทันทีกับสิ่งสัมผัสนั้นและนำสิ่งที่เคยสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆซึ่งเคยสัมผัสมาแล้วเอามาทะลุงกันให้ได้เหตุได้ผลให้กิเลสที่มันแทรกอยู่ภายในนั้นแตกกระจายไปโดยลำดับลำดาทั้งที่เคยพูดในฝั่งมาย่นเข้ามาแล้วนี่ผมเทศนี้เทศอะไรบางท่านก็จะอาจจะเข้าใจเพราะมีบางท่านถามเหมือนกันว่าทำไมท่านอาจารย์ไม่เทศเรื่องอวิชชาด้วยสิปัจจัยการมันก็ไม่ทราบว่าผมจะให้ผมอธิบายอะไรให้ฟังเพราะผู้นั้นก็ไม่เข้าใจปัจจัยการและไม่เคยพิจารณาปัจจัยการว่าเป็นอย่างไรและไม่เคยทำลายปัจจัยการนั้นด้วยวิธีการใดเลยแล้วก็ไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรก็เลยรวมยอดเอาเลยว่าก็เทศทุกวันนี้ที่แต่พออย่างยิ่งเทศสองพระเทศตั้งแต่เรื่องปัจจัยการอวิชชาปัจจยาทั้งนั้นเป็นแต่เพียงว่าไม่บอกว่านี่คืออวิชชานะท่านมันก็เป็นอย่างนั้นอวิชชาเทศทั้งหมดนี่เป็นเรื่องของอวิชชาตั้งแต่กว้างเข้าไปกิ่งก้านสาขาของอวิชชาก็เคยบอกบริษัทบริวารของอวิชชาก็เคยบอกทางเดินของอวิชชาออกมาผิดบริษัทบริวารออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายออกสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกว้านผลรายได้เข้ามาสู่ใจคือมหากษัตริย์วัตจักรนั่นก็พูดหมดแล้วดังนั้นปัญญาจึงต้องตามต้อนไปทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกหนที่สิ่งเหล่านี้ธรรมชาติเหล่านี้ไปแทรกไปซ่อนอยู่ในสถานที่ใดทำลายกันด้วยความรู้จริงเห็นจริงแล้วปล่อยวางเข้ามาความยึดมั่นถือมั่นหดตัวเข้ามานั่นจนกระทั่งถึงธาตุถึงขันธ์ซึ่งอวิชชามันแทรกมันซ่อนมันยึดมันถืออยู่ความยึดถือนี่ก็เป็นกิ่งก้านของอวิชชาพาให้เป็นไปจนกระทั่งรู้เท่าทันโดยลำดับลำดาเขาปล่อยเข้าไปจนถึงตัวอวิชชาแท้ก็เคยพูดแล้วนั่นแหละตัวปัจจัยการแท้จนพังทลายกันแหลกไปหมดอวิชชายะตะเววะเสสวิวิราคะนิโรธาสังขารานิโรโธอะไรก็ตามพออวิชชาดับเท่านั้นมันดับไปพร้อมๆกันหมดที่ท่านแสดงไว้ว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังเราอยากเข้าใจว่าอวิชชาทำงานมันจะค่อยทำไปโดยลำดับลำดาอย่างนั้นนะเราเหมือนกับเราหยดน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้ดูสินี่จุดใหญ่นั่นเป็นจุดเล็กรอบจุดใหญ่ของน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นพอจ่อเข้าไปนี่เพิ่มพร้อมกันหมดทีเดียวเลยแต่เบื้องต้นมันก็ไม่น้ำมันที่จุดใหญ่คืออวิชชานี่ก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปพร้อมๆกันท่านอวิชชาปัจจยาสร้างขาราสร้างขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังไม่ใช่อวิชชานี่จะหนุนอันนี้แล้วไปหนุนอันนั้นแล้วไปหนุนอันโน้นอันโน้นในภาคปฏิบัติไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคืออวิชชานี่เป็นเครื่องหนุนทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งนามรูปทั้งอายตนะว่าอย่างนั้นพูดง่ายๆมีอวิชชานี่เป็นผู้หนุนทั้งนั้นนี่เมื่อหลักความจริงแล้วมันไม่ได้เรียงลำดับลำดาอย่างที่เขียนไว้ในนั่นนะท่านเขียนถ้าเขียนซ้ำกันมันก็อ่านไม่ออกท่านต้องเขียนเรียงลำดับลำดาเป็นกิริยาของอวิชชาทำงานว่าไปอย่างนั้นแต่เวลาความจริงแล้วมันพร้อมกันหมด
อวิชชาก็สังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณญาปัจจยานามรูปังคือแต่ละอย่างละอย่างนี้มันทำงานพร้อมกันหมดคือมีอวิชชาเท่านั้นหรือทั้งนั้นเป็นผู้หนุนปัจจยาปัจจยามันหนุนมันหนุนมันหนุนเพราะอวิชชาดับดวงเดียวที่นี่ก็อวิชชาจะตะเววะเสสริรากนิโรธาสร้างขารานิโรธคือดับพร้อมกันหมดไม่มีอะไรเหลือเลยนะมันก็พร้อมกันเช่นเดียวกันนิโรธโหตินี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างนี้ไม่ใช่จะค่อยไล่ค่อยเลียงไปตามนั้นแล้วไปฆ่าปัจจัยนั้นแล้วไปฆ่าปัจจัยนี้ที่มันหนุนอิชาให้เกิดสังขารหนุนสังขารให้เกิดวิญญาณให้เกิดนามรูปให้เกิดสรายตนะอะไรสัมผัสสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆไปฆ่าอย่างนั้นตายวันนั้นคำหาวิชาไม่เจอมีแต่จะไล่มนบ่นเพ้ออยู่อย่างนั้นน่ะหาความจริงจะไม่เจอเพราะฉะนั้นจึงต้องปฏิบัติอย่างที่ว่านี่นี่คือหลักธรรมชาติหลักความจริงที่จะให้อวิชามันดับจริงๆพิจารณาอย่างนี้นี่เทศอวิชาทั้งนั้นน่ะไม่เทศอะไรหลักของการปฏิบัติต่อกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงอวิชชาปฏิบัติอย่างนี้อย่างที่เทศมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมันม้วนเสื่อลงไปตรงนั้นแล้วม้วนเสื่อหมดเหมือนเราถอดถอนต้นไม้จำไปเป็นอะไรจะต้องไปนับดอกนับใบไปตัดกิ่งตัดก้านมันพอถอนถอนรากแก้วมันพรวดขึ้นมาเท่านั้นกิ่งไหนก้านไหนแม้จะมีดอกใบดกหนาผลดกหนาขนาดไหนก็ตามมันเรียบวุฒตายไปด้วยกันหมดมันอย่างเดียวกันนั่นแหละต้องขอให้ทุกท่านตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เห็นความวิเศษวิโสของธรรมซึ่งพร้อมที่จะเกิดภายในใจเสมอเวลานี้มันมีแต่วิกิเลสมันออกหน้าออกตาทุกกิริยามารยาททุกอาการความเคลื่อนไหวของใจเราไม่ทันมันดิมีแต่มันออกหน้าออกตาจิตทั้งดวงกายเป็นเวทีของมันเต้นรำไปหมดธรรมะก้าวไม่ออกนี่มันจะไม่ทุกข์ยังไงมันมีแต่กิเลสเต้นรำขยี้ขยำอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลาหาความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนในตัวของเราเมื่อทำได้ก้าวออกไปดังที่กล่าวนี้นับวันจะปรากฏความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในตัวเองโดยไม่ต้องเสกสรรปั้นยอใครก็ตามจะภูมิใจแน่ใจมั่นใจเขาโดยลำดับลำดาภายในใจนี่แหละอันจึงขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจอย่าได้ท้อถอยอ่อนแอการมั่วการสุมกันไม่ใช่ทางของสมณะถึงเวลาที่จะมาฉันน้ำร้อนน้ำชาก็ให้มาซะด้วยความมีสติด้วยเป็นผู้มีความเพียรอย่ามาคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้โมนั้นโมนี่อันเรื่องอย่างนี้โลกเขาก็มีอยู่แล้วไม่เห็นพิเศษอะไรลองดูกิริยาท่าทางให้มันงามตางเบาใจสักหน่อยอย่าให้มันสะดุดตาสะดุดหูเลยมันมักเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเสียงก็ไม่ออมปากเลยเสียงคนมีสติเสียงคนไม่มีสติมันก็รู้เนี่ยมันก็บอกเอาจุดนั้นกิริยาท่าทางการแสดงออกมีสติหรือไม่มีสติมันก็รู้ทำไมจะไม่รู้เพราะเรื่องกิเลสกับใจทำกับใจมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ได้ยังไงมันทนไม่ได้ต้องรู้นี่ที่เป็นข้อหนักใจกับหมู่เพื่อนเผื่อให้มันต่ออยู่เรื่อยๆยินนาละอาใจถึงหยาบๆบางอย่างพูดแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้ก็มีมันยิ่งสอก็ไปถึงความละเอียดของกิเลสจะแก้มันได้ยังไงเนี่ยเล่นหยาบๆเท่านี้ก็ไม่ได้จึงต้องให้ฝึกเดซ้อมเข้าไปทุกกิริยาอาการที่แสดงออกให้มันทันกับเหตุการณ์เสมอนั่นแหละปัญญาอันนี้แหละจะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาอัตโนมัติที่แหลมคมที่สุดปราบกิเลสเรียบร่าไปจากแต่การฝึกการซ้อมการพินิจพิจารณาค้นคว้าล้มลุกคลานนี่เอาให้จริงให้จังเอาละพูดตรงนี้เหนื่อยแล้วเนี่ยวันนี้พูดความก็ได้แค่นี้ก่อน